ริ่มแล้ว Logimat Intelligent Warehouse 2023สุดยอดงานแสดงสินค้า Intra Logistics ตั้งแต่25-27ตุลาคม2566นี้ณ Impact เมืองทองธานีหอ 5-6เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ Logimat Intelligent Warehouse 2023งานแสดงสินค้าสุดยอดเทคโนโลยีระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบจัดการหนึ่งเดียวในอาเซียนตั้งแต่วันที่25-27ตุลาคม2566นี้ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีห้อง 5-6พบกับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเทคโนโลยีอินทราโลจิสติกและซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์จากกว่า90บริษัททั่วโลกพาวิเลียนแนวหน้าในอุตสาหกรรมไชน่าพาวิเลียนและเจอร์แมนพาวิเลียนเวทีสัมมนาคุณภาพสูง Orange Forum Blue Forum จากวิทยากรชั้นนำรวมไปถึงโซนสาธิตและโซนฟู้ดโลจิสติกที่เป็นทั้งโซลูชั่นด้านการจัดการอาหารแช่เย็นแช่แข็งแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Well, Logimat in general this year it is always fun and it's fantastic to do an intralogistics show like Logimat because intralogisticsInternal material handling is everywhere, so you get into many areas, and that is also what we see when we look at our exhibitors, the development, our visitors. The intralogistics is just everywhere, for the simple reason that we all want to get faster and better, and especially in the field of e-commerce, where we see without an efficient intralogistic e-commerce would not even be possible. And there are many sectors of industries that will not function the way they do function today without the internal logistics. And that is what is a very good basis for a show like Logimat, not only here in Bangkok,also in Stuttgart, also in India, and also in China. Intralogistics is everywhere, and that gives us the possibility to grow, but not to grow just to get bigger, but to grow to get better and to offer the visitors more solutions every year. And that's a nice job to do.ก็เสริมจากคุณปีเตอร์นะครับผมขออนุญาตรีแคปนะครับว่าธุรกิจคลังสินค้าเนี่ยนะครับเขาบอกอยู่ในทุกอุตสาหกรรมอยู่ทุกอุตสาหกรรมนะครับงาน Logimat Intelligent Warehouse เนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าเป็นส่วนสำคัญในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้านะครับด้วยการใช้คลังสินค้าอัจฉริยะนะครับเรื่องโรบอติกส์ออโตเมชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในการลดต้นทุนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเรื่องอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับก็งานเนี้ยเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับร่วมกับเมสเซจสตุตการ์ดเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนี่คือโซลูชันในการขนส่งสินค้าในการลดต้นทุนสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการตอบโจทย์คนที่วิสิเตอร์มาจากกลุ่มหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับให้มาเจอเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าในการพบกันนะครับก็เข้าใจว่าเราได้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไม่ใช่สุดการ์ดยูโรเอ็กซ์โปนะครับในการนำงานแล้วก็นำเทคโนโลยีและบริษัทเนี่ยครับมาจากทั่วโลกนะครับว่าจะเป็นการโปรโมชั่นในส่วนของทั้งอินเดียทั้งสุดการ์ดในเยอรมันนะครับในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับที่เรากำลังจะอินพุตเข้าไปในปีหน้าด้วยกันนะครับ Köln Messe we are organizing TIFEX Anuga Asia here for 20 years with our partners Thai Chamber of Commerce and DATP, the Thai Department of International Trade Promotion, and that's now the largest event here in Thailand and in entire region in F&B business, and that's why it's really a match made in heaven to cooperate with Eurexpo and with Messe Stuttgart on Logimat and launch Logifood next year to bring the F&B business together, the logistic business. There are a lot of challenges. Unique challenges which the food business has in terms of logistics, in terms of interlogistics, transfer logistics, and this is something we are launching here next year to establish, the leading show in Thailand and the region for anybody involved in food logistics. คือเราก็มีการ demonstration นะครับโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการคลังสินค้า
นะครับแห่งประเทศไทยนะครับในการ demonstration นะครับให้เห็นว่าการทำ material handling การ packing การโหลดสินค้าแล้วก็ออฟโหลดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมจากคุณแมทเทียสนะครับเรื่องในปีหน้าเนี่ยเรากำลังinput งาน Logifood เข้ามานะครับด้วยความร่วมมือของโคโลเมเซ่ร่วมมือกับเมเซ่สตุตการ์ดเนี่ยนะครับเนื่องจากโคโลเมเซ่เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมา20ปีแล้วนะครับเราจัดงานไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชียเนี่ยนะครับที่ใหญ่สุดในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยครับร่วมกับหอการค้าไทยและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยคืองานไทเฟ็กซ์ทุกคนนะครับแล้วก็เรามีความเข้มแข็งในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในการต่อยอดในปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะนำเอาผู้ซื้อในเรื่องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะครับมาชมงานแล้วก็เราลอนช์งานพวกการขนส่งสินค้าอาหารซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในว่าจะเป็นเรื่องโคเชนการขนส่งยังไงให้มีความเฟรชแล้วก็สะดวกแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการสินค้าเพราะฉะนั้นเป็นความร่วมมือที่ไม่ว่าจะเป็นเมสเซสตุตการ์ดนะครับโคโลเมเซ่หอการค้าแล้วก็สมาคมการจัดการคลังสินค้าเฉลี่ยนะครับก็เป็นการต่อยอดก็จะได้เห็นความหลากหลายของเทคโนโลยีและสินค้าตั้งแต่ปีนี้แล้วไปถึงปีหน้าด้วยนะครับแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมมนานะครับการสัมมนากว่าผมว่ากว่า100เซสชั่นด้วยกันนะครับเข้าใจว่าจะมีคนเข้ามาชมแล้วก็เข้าร่วมงานสัมมนานี่กว่า 1,000 คนลงทะเบียนล่วงหน้ามาทั้งหมดนะครับเรามีสปีกเกอร์จากเยอรมันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอินทราโลจิสติกนะครับจะมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนมาทำ business matching ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เหลืออีก2วันเท่านั้นนะครับก็พลาดไม่ได้ก็มาชมงานได้ครับลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook สแกนบาร์โค้ดหรือว่าลงทะเบียนหน้างานได้ครับ That is very easy everybody we can only tell you come here come and have a look at this fantastic international exhibitors showing real innovative products solutions for your business to optimize your business it's a fantastic show and I'm really looking forward to welcome you earliest tomorrow in this case thank you Mr. Matthias any words yeah I can only follow Peter's words and really invite everybody to join us here today and for the next 2 days at Impact Monclantani to visit Logimat Intelligent Warehouse and see really the latest innovations in intra logistics ก็งานมีแค่3วันนะครับซึ่งวันที่25คือวันนี้นะครับถึงวันศุกร์นี้วันที่27นะครับที่ฮ5ฮ6 Impact เมืองทองธานีนะครับก็ลงทะเบียนหน้างานหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้ามาก็ได้นะครับคืออยากให้ทุกท่านได้มาเจอนะครับได้มาเห็นเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องระบบอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในธุรกิจของทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจและบริการของทุกท่านนะครับขอบคุณครับ